รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันได้อยู่ได้ยังไม่ทำอะไรเลยอยู่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ได้เห็นหรือยังอาจารย์หนูว่าอาจารย์ต้องออกไปยิงของจริงเร็วๆเอาใหม่อาจารย์เราต้องไปยิงสนามจริงบ้างสนามจริงเหรอใช่ที่ไหนมีเหรออยู่แถวพระประแดงใกล้ๆเหรอใช่เออไปสนามยิงปืนพระประแดงที่นี่เหรอที่จะพาฉันมาใช่ป่ะใช่ใช่เหรอจองสนามไปแล้วจองสนามโอ้โอ้ยตายตายตายอ้าวอ้าวยังไม่ทันเข้าไปเลยอยู่ได้อีกแล้วเอาละอุ้ยเสียงยังไม่ทันจะทักทายเลยเสียงดังแล้วจะได้รู้ว่าอยู่ในสนามนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีครับครูเบิร์ตหรือเปล่าใช่ครับผมครูเบิร์ตครับผมครูเบิร์ตวันนี้จะมาหัดเรียนเกี่ยวกับเรื่องการยิงปืนเขาให้มาเรียนที่นี่ครับผมที่นี่มันคืออะไรโรงเรียนสอนยิงปืนหรอที่นี่คือสมาคมยิงปืนพระประแดงครับเป็นสนามยิงปืนอยู่สนามยิงปืนไม่ต้องตกใจครับไปทั่วเลยทุกคนที่มาที่นี่นะครับจะต้องสามารถใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยครับอ๋อใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยถูกต้องครับแต่ทีนี้เรื่องของการยิงปืนไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีความรู้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องมารู้ถ้าไม่ได้คิดแต่ว่าถ้าใครสนใจ1เรียนรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองถูกต้องครับอันที่2เรียนเพื่อให้เป็นกีฬาสันทนาการถูกต้องครับใช่มั้ยคะวัตถุประสงค์มีอะไรอีกนอกจากนี้มั้ยคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับพาร์ทที่1แน่นอนครับด้วยอาวุธปืนมันมีอำนาจการทำลายล้างเนาะเราใช้เพื่อการป้องกันตัวเป็นหลักอยู่แล้วนะส่วนที่1นะครับ2ใช้ในการกีฬามันก็จะแบ่งเป็นยิงแบบสนุกสนานนะครับเป็นกีฬาแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นการฝึกสมาธิอุดถูกต้องครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับการเล่นกีฬากอล์ฟคล้ายกันเราจะต้องจดจ่ออยู่กับร่างกายปืนของเรารวมถึงเป้าหมายเป็นการฝึกสมาธิด้วยทำให้เรามีภาวะจิตที่นิ่งขึ้นทีนี้อายุอย่างเราอ่ะสวอายุเยอะแล้วจะมาหัดยิงปงยิงปืนมันจะอันตรายไหมตาก็ไม่ค่อยดีพอเสียงดังก็ตกใจแล้วก็ขอโทษนะออกเลี้ยวออกแรงมันจะกระทงกระแทกเราเปล่าไม่ครับถ้าเรายิงปืนอย่างถูกต้องนะครับตามหลักการเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนผมขออนุญาตแนะนำอาวุธปืนให้อาจารย์รู้จักก่อนนะครับอาวุธปืนที่เห็นอยู่บนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยจะมีแบบปืนสั้นเนาะแล้วก็ปืนยาวปืนสั้นจะมีอยู่2ระบบนะครับระบบแรกนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับนี่นะครับลูกโม่นะครับปืนลูกโม่หรือปืนรีวอลเวอร์นะครับทำงานด้วยระบบซิงเกิลแอคชั่นก็คือต้องเหนี่ยวแล้วยิงนะครับอันที่2ครับปืนระบบเซมิออโต้นะครับปืนออโตเมติกปืนพกกึ่งอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะมีแมกกาซีนให้เราสามารถบรรจุกระสุนได้เยอะขึ้นซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและก็หลากหลายสีสันเลยแล้วแต่ยี่ห้อต่อมาปืนยาววันนี้เอามาให้ดู2ประเภทนะครับประเภทที่1อันนี้เป็นปืนยาวขนาดจุด22นะครับชาวบ้านเรียกปืนยาวลูกกรดลูกกรดขนาดจุด22นะครับวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยใช้เพื่อการล่าสัตว์ส่วนกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้คือปืนลูกซองนะครับลูกซองปั๊มนะครับเหมือนในหนังฝรั่งเลยป้องกันตัวเป็นหลักนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการยิงปืนได้เนี่ยเราจะต้องรู้สิ่งแรกก่อนเลยครับก่อนที่เราจะจับปืนนะครับคือกฎความปลอดภัยกฎความปลอดภัยจะมีอยู่4ข้อเป็นกฎที่เราจะต้องพึงระลึกไว้เสมอถ้าเราจำ4ข้อนี้ได้รับรองว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเด็ดขาดข้อที่1นะครับพึงระลึกเสมอว่าปืนกระบอกนั้นมีกระสุนอยู่ข้อที่2ครับไม่เอานิ้วเข้าโก่งไกถ้าไม่ต้องการจะยิงไม่เอานิ้วเข้าไปในวงนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับปืนทุกครั้งเราจะจับโดยที่นิ้วกุดไว้ก่อนถูกต้องนิ้วไม่เข้าโก่งไกครับเพราะต่อให้มันมีกระสุนจริงมันก็ไม่มีทางลั่นครับมันก็ไม่มีทางลั่นนะครับข้อ2นั้นนิ้วไม่เข้าโก่งไก่
ข้อที่3ครับเราจะไม่หันปืนไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการจะยิงคือเราจะไม่ไปเล่นจิบปืนชี้หาคนข้อ3ข้อที่4พิจารณาเป้าก่อนยิงหมายความว่าถ้าเราจิบปืนแล้วเรามั่นใจจะยิงที่เป้าหมายแล้วเราต้องดูรอบข้างรวมถึงด้านหลังเป้าหมายว่าปลอดภัยไหมทั้งหมดกี่ข้อละ4ข้อครับทำได้4ข้อปลอดภัยหน่อยหนูมีข้อ5ข้ออะไรครับผมหนูกลัวหนูกลับบ้านอ่ะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวหนูกลัวพร้อมไหมครับอาจารย์มากลัวอาจารย์สนใจรับกระบอกไหนดีครับวันนี้หนูชอบกระบอกใหญ่ๆอ่ะกระบอกใหญ่ไม่อยู่บนโต๊ะครับอยู่ใต้โต๊ะพร้อมแล้วนะครับพร้อมกระสุนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปในสนามเลยโอเคไปยิงจริงๆในสนามเลยเหรอยิงในสนามเลยครับโอเคทีนี้พร้อมแล้วนะครับเราจะเรียนรู้กัน3เรื่องสำหรับคนการยิงปืนนะครับเวลายืนปุ๊บย่อขาเล็กน้อยสายตายาวเอียงหมดเลยนี่ปืนกระบอกเอียงด้วยตามทีนี้จังหวะที่เรายิงนะครับให้เราค่อยๆลากมาครับลากไปไหนลากดึงไกดึงไกเข้ามาครับค่อยๆลากเหนี่ยวไกมาช้าๆครับค่อยๆมาโอเคอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดสับผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำเห็ดเข็มทองลงชุบแป้งที่เตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเห็ดเข็มทองลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับอาจาร์แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสวัสดีครับ